ตอนห้องเรียนในตำนานเย็นวันหนึ่งเด็กนักเรียนที่ย้ายมาใหม่และเพื่อนๆถูกคุณครูมอบหมายให้ไปทำความสะอาดห้องวิทย์เพื่อนๆที่ถูกมอบหมายงานต่างพากันเตือนเรื่องความเหี้ยนของห้องนั้นเขาถูพื้นอยู่ในห้องเพียงคนเดียวแล้วหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาวูบวาบบางอย่างเขารีบหันไปดูจุดที่คิดว่าเห็นเงาแต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาคิดว่าต้องเป็นเพื่อนๆมาแกล้งเขาแน่ๆเขาเลยตะโกนออกไปว่าฉันไม่กลัวหรอกอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนแกล้งไม่งั้นโดนน้ำถูพื้นสาดแน่ไม่มีเสียงใครตอบเขามองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่าเพื่อนๆที่เป็นเวรด้วยกันทุกคนกำลังเทขยะและรองน้ำใส่ถังอยู่ที่หน้าตึกนั่นนะตอนนี้เขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจ้องเขาจากด้านหลังและมันกำลังจะพุ่งมาหาเขาอย่างรวดเร็วพวกนายไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอไงไม่เคยหรอกพี่เฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะหยุดเล่าเถอะพี่หนึ่งจริงๆพี่ก็ไม่อยากเล่าหรอกแต่เห็นพวกนายกำลังจะไปทำความสะอาดที่ห้องนั้นก็เลยเตือนไว้ก่อนนะเล่ามาสักขนาดเนี้ยแล้วใครจะอยากไปทำล่ะพี่ฉันว่าไปทำเวรตอนเช้าอย่างเนี้ยคงไม่มีอะไรหรอกแล้วแต่พวกนายนะเห็นว่าเป็นรุ่นน้องพี่ก็เลยเตือนไว้จากความหวังดีของรุ่นพี่เลยนะทำเอากลัวขนาดนี้เนี่ยนะความหวังดีของพี่อะจะ8โมงแล้วครูพละนัดพี่ไว้พี่รีบไปก่อนนะเดี๋ยวสายเอาละสินโมภูและต้นจะทำยังไงกันต่อเห็นไหมครับว่าพอความกลัวเข้ามาความกล้าก็หายวับไปนักเรียนได้ยินเรื่องเล่นลับนี้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะอะไรครับแล้วนักเรียนคิดว่ากล้ากับกลัวมีผลต่อการกระทำของนักเรียนอย่างไรครับฉันว่านะเราอย่าไปห้องวิทย์กันเลยนะไม่ได้หรอกวันนี้พวกเราเวียนๆทำความสะอาดนะใช่แต่ถ้าไปแล้วเจออะไรแบบที่พี่หนึ่งเล่าล่ะขนลุกเลยฉันว่าเรื่องที่พี่หนึ่งเล่ามาดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะโอ๊ยต้นถ้ามันไม่จริงอ่ะแล้วพี่เขามาเล่าได้ไงอ่ะหนูมูหนูที่นายพูดมาก็ถูกนะภูแต่ฉันว่าต้นก็พูดไม่ผิดแล้วตัวฉันเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะเอางี้มะก่อนพี่สาวฉันเรียนที่นี่พี่ฉันเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยเคยเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวลอยไปลอยมาในห้องวิทย์เพื่อนพี่ฉันกลัวมากขนาดต้องย้ายโรงเรียนเลยล่ะย้ายโรงเรียนหนีเลยเหรอเรื่องที่นายพูดมาฉันไม่เคยเห็นจะได้ยินเลยอ่ะนี่แต่ฉันเคยได้ยินมาว่ามีโครงกระดูกคนถูกซ่อนอยู่ในตู้เก็บของด้วยล่ะ
ตายนี่พวกเธอรู้เรื่องห้องวิทย์ด้วยเหรอเฮ้ยรู้แล้วก็อย่าไปบอกใครนะต้นเสาที่อยู่กลางห้องวิทย์น่ะมันตัดมาจากต้นไม้ที่มีนางไม้อยู่ไงวันดีคืนดีเสากลางห้องก็จะมีน้ำมันไหลออกมานั่นแหละน้ำตานางไม้ล่ะเรื่องราวของห้องวิทย์อะเหรอฉันไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยนี่พวกนายคิดจะหลอกให้ฉันกลัวใช่ไหมทำอย่างนี้แสดงว่าอยากมีเรื่องถามกี่คนก็พูดไม่เหมือนกันเลยสักคนนั่นน่ะสิตกลงเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องที่พี่หนึ่งเล่ามาก่อนส่วนเรื่องเสาตกน้ำมันก็ตัดไปได้เลยเพราะในห้องวิทย์น่ะไม่มีเสาอยู่กลางห้องสักต้นเดียวใช่ตู้เก็บของในห้องวิทย์ก็เป็นตู้กระจกนะถ้ามีโครงกระดูกคนแล้วก็ต้องเคยเห็นสิแต่ตู้ในห้องวิทย์มี2ตู้นะตู้กระจกกับตู้ไม้อ่ะงั้นข้อนี้ก็ยังสรุปไม่ได้สินะเฮ้ยแต่เรื่องผู้หญิงผมยาวชุดขาวอ่ะฉันว่ามันก็คล้ายๆกับที่พี่หนึ่งเล่าให้ฟังอยู่นะก็แค่คล้ายแต่ก็ไม่ตรงอยู่ดีฉันว่าเรื่องห้องวิทย์ที่พี่หนึ่งเล่าไม่เป็นความจริงแน่ๆฉันเห็นด้วยฉันว่านะเรารีบไปทำเวรกันก่อนที่คุณครูจะรู้ดีกว่าปะนี่เพื่อนเรายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเลยนะถึงพวกนายจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรลบหลู่ไม่ใช่เหรอฉันว่าเย็นนี้เราอย่าไปทำเวรกันเลยนะนี่เราโดดเวรกันโหแถมวันพรุ่งนี้นะกลุ่มอื่นก็ต้องมาทำเวรกันอยู่แล้วว่ะไม่ทำวันเดียวไม่เป็นไรหรอกนะคุณครูน่ะยังอยู่ในห้องอยู่เลยล่ะงั้นทำตามแผน2ลุยจะหนีเวรอีกแล้วเหรอเฮ้ยหุ่นเอาไว้ยังวะเสียงไม้ลั่นจ้ะเสียงนี้เกิดจากการคลายความร้อนของไม้เมื่ออากาศเย็นลงจ้ะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะไม่เห็นจะมีอะไรอย่างที่พี่หนึ่งเล่าเลยเสียเวลาตามหาคำตอบชะมัดนั่นน่ะสิครูขอชมเชยพวกเธอนะที่พอได้ฟังเรื่องอะไรมาแล้วก็รู้จักไปลองค้นหาคำตอบที่ตัวเองสงสัยแล้วก็ยังรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็พวกเราเป็นลูกศิษย์ของคุณครูนี่ครับแต่จะดีมากกว่านี้นะถ้าไปค้นหาคำตอบเรื่องเรียนน่ะและเมื่อเช้าพวกเธอก็โดดเวรดังนั้นพวกเธอต้องทำความสะอาดห้องนี้เป็นเวลา1สัปดาห์บ่นกันใหญ่หรือครูจะเพิ่มโทษเป็น2สัปดาห์ดีนะ1สัปดาห์ก็มากพอครับถ้างั้นก็รีบทำเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านช้าครับช่วยกันทำความสะอาดช่วยเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมานักเรียนปักใจเชื่อทันทีหรือเปล่าครับแล้วนักเรียนมีวิธีแกะรอยหาความจริงกันอย่างไรครับ